26มกราคม2558ที่ผ่านมานายบุญเลิศบุรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่32เพื่ออนุรักษ์ให้ร่มบ่อสร้างซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยรวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตตลอดจนการพัฒนารูปแบบให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งมีผลสืบเนื่องต่อการขยายตลาดให้กว้างออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมไทยในปีนี้มีความพิเศษมากกว่าทุกๆปีเพราะปีนี้เป็นการจัดงานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมร่มบ่อสร้างในราคาสุดพิเศษการประดับตกแต่งหน้าร้านบนถนนสายบ่อสร้างนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้างการสาธิตการเหลาโครงร่มการวาดร่มการวาดทัดการแสดงทางวัฒนธรรมและขบวนประดับร่มกิจกรรมถนนศิลปะสู่ชุมชนและถนนคนเดินไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้คือขบวนไม่ยิงขี่รถถีบกลางจ้องการประกวดธิดาร่มบ่อสร้างและกิจกรรมประกวดอีกมากมาย